เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus พบกับรายการกองทุนสายบวกรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบลจ. Asset Plus สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการกองทุนสายบวกนะคะสำหรับหลายๆ EP ที่ผ่านมานะคะเราก็มีการพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนไปหลายตลาดเลยนะคะแล้วก็มี1ตลาดที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะแน่นอนนั่นก็คือตลาดหุ้นฟิลิปปินส์นะคะแล้ววันนี้เองเราก็จะมาเจาะลึกการลงทุนในตลาดหุ้นฟิลิปปินส์กันนะคะทั้งในแง่ของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของตลาดหุ้นนะคะรวมถึงปัจจุบันนี้เองเนี่ยกองทุน SP Flex Plus เนี่ยมีการลงทุนอะไรอยู่บ้างนะคะสัดส่วนเป็นอย่างไรและแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณกมลยศสุขุมสุวรรณนะคะผู้จัดการกองทุนอาวุโสซึ่งมีความเชี่ยวชาญการลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะในเรื่องของภาพเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มระยะข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่จุ้ยครับก็จริงๆแล้วตัวของฟิลิปปินส์นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเขาปีที่แล้วเนาะโตได้ประมาณ 5.6% นะครับก็ฟื้นตัวจากช่วงที่โควิดนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้าไปดูที่เป้าหมายของรัฐบาลที่เขากำลังจะดำเนินตัวเศรษฐกิจแบบที่เป็นโกรทมากขึ้นเนี่ยก็เป้าเนี่ยอยู่ประมาณ 7-9% นะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยการที่เศรษฐกิจเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของพวก private consumption นะครับแล้วก็เรื่องการของการลงทุนพวก infrastructure นะครับแต่ก็อย่างที่เราทราบเรียนกันก็คือว่าพอมีเรื่องประเด็นของสงครามยูเครนรัสเซียเข้ามาเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาสูงนะครับซึ่งก็เริ่มมากระทบในเชิงของเป้าหมายการโตของเศรษฐกิจเขาที่ตั้งไว้ถึง 7-9 เนี่ยก็อาจจะหย่อนลงมาเหลือมาสัก 6-7 นะครับก็ต้องมานั่งติดตามดูว่าสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยจะมาเข้ากระทบตัวเศรษฐกิจเขาในตัวช่วงที่เหลือของปีขนาดไหนครับผมก็เรียกว่าเขาตั้งเป้าโตดีขึ้นแหละแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของความเสี่ยงที่เราต้องจับตากันนะคะทีนี้ในเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อกี้พี่จุ้ยพูดถึงความเสี่ยงละราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะแล้วมีผลต่อแนวโน้มในเรื่องของนโยบายการเงินของเขาไหมโอเคแบ่งเป็นสองเรื่องเนาะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อและก็นโยบายการเงินนะครับก็ต้องเท้าความก่อนว่าคือเรื่องของตัวราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดมาดูที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าของน้ำมันนะครับก็ประมาณสัก 5% ของ GDP นะครับถือว่าเยอะนะฮะก็พอเราเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาสูงกว่า100เหรียญนะครับ per barrel เนี่ยมันเริ่มกระทบเศรษฐกิจแล้วนะครับอย่างตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเนี่ยของที่ฟิลิปปินส์นะครับประกาศออกมาในเดือนมีนาเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งไปสูงถึง 4% นะครับซึ่งสูงกว่าตัวเป้าหมายของที่รัฐบาลกลางเขาวางไว้ที่ระดับประมาณทั้ง 2-4 นะครับซึ่งตอนนี้มันถูกปรับขึ้นมาละเกณฑ์นะครับประมาณ 3-5 ตัว GDP โทษนะครับเงินเฟ้อนะครับทำให้ผมคิดว่าหลังจากระยะนี้เนี่ยเราต้องมานั่งติดตามแล้วแหละว่าราคาน้ำมันนะครับจะสัมพันธ์ต่อตัวเงินเฟ้อของประเทศฟิลิปปินส์ยังไงนะครับเพราะว่านั่นกำลังจะส่งผลต่อตัวนโยบายการเงินที่จะพูดต่อจากนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยตัวดอกนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยเขาอยู่ประมาณ 2% นะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้มีโอกาสจะปรับเพิ่มประมาณสักประมาณสัก25-50นะครับ basis point แต่ว่าอันนั้นเป็นการปรับจากที่เรื่องของตัวการ growth หรือว่าการโตตามธรรมชาติของเขาการฟื้นตัวตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าการฟื้นตัวเนี่ยมันช้ากว่าที่คาดหรือว่าเร็วกว่าที่คาดเนี่ยอันเนี้ยต้องมานั่งดูแล้วว่าตัวนโยบายดอกเบี้ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดณปัจจุบันนะผมคิดว่ามีโอกาสที่ครึ่งหลังเนี่ยตัวธนาคารกลางเขาจะปรับตัวดอกเบี้ยขึ้นประมาณสัก50 basis point นะครับค่ะทีนี้เห็นมีข่าวว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีการเลือกตั้งเดือนหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีนัยยะอะไรต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นของฟิลิปปินส์ไหมคะพี่จุ้ยครับถ้าพูดถึงเรื่องเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีการจัดตั้งเนี่ยประมาณช่วงเดือน5วันที่9นะครับก็ถ้าดูจากโพล่าสุดเนี่ยก็นายมาโกสจูเนียร์นะครับก็จะน่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็จะจับมือกับทางลูกของลูกสาวของคุณดูตาเต้นะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีปัจจุบันเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเรื่องของนโยบายการดำเนินทางเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนเดิมนั่นคือว่าลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็กระจายเรื่องของรายได้ให้เป็นมันทั่วถึงมากขึ้นนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ย
เราคิดว่าหุ้นที่เกี่ยวกับพวกอินฟราสตรักเจอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการอุปโภคบริโภคการจับจ่ายใช้สอยของคนลากย่าด้วยเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ากลับไปดูในอดีตเนี่ยประเทศไหนในอาเซียนที่ปีนั้นมีการเลือกตั้งนะครับตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะบวกได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งถ้าดูเนี่ยจากต้นปีมาเนี่ยก็ฟิลิปปินส์ก็ถือว่ามีผลตอบแทนที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับเรื่องตัวตลาดหุ้นครับผมก็เรียกว่าในแง่ของเสถียรภาพก็น่าจะยังมีเสถียรภาพในเรื่องของการลงทุนภาครัฐอินฟราสตรักเจอร์อะไรก็ตามแต่แล้วก็ในเรื่องของตลาดหุ้นก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถามกลับมาที่ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์บ้างยิ้มเห็นตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาแต่ต้นปีเลยก็ถือว่าเรียกว่าเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีถ้าเทียบกับแบบตลาดหุ้นเดเวลอปคันทรีอื่นๆที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยเหตุผลอะไรคะที่ทำให้ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ดีปีนี้แล้วก็รวมถึงภาพของตลาดหุ้นอาเซียนอื่นๆด้วยครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าปีนี้เนี่ยธีมของอาเซียนเนี่ยจะเป็นปีเรื่องของการฟื้นตัวแบบเต็มที่นะครับโดยที่ไม่มีเรื่องของโควิดมาขั้นนะครับพอเป็นแบบนี้เราจะดูว่า GDP โดยเฉลี่ยของวิเจียเราจะอยู่ระดับมาสัก 4-5% การฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตัวของการที่พวก valuation เปรียบเทียบพวก PE เนี่ยถือว่าเราเนี่ยยังถูกกว่าฝั่งพวก Western นะครับแต่ว่าก็มี growth ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ fund flow ปีนี้เนี่ยมัน move เข้ามาฝั่งตลาดเรามากขึ้นนะครับจะเห็นว่าอย่างตลาดพวกอินโดนีเซียนะครับตลาดไทยนะครับเนี่ยจะได้รับตัวเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติปีนี้ค่อนข้างสูงเลยในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของตลาดของฟิลิปปินส์นิดนึงก็คือว่าอย่างที่เห็นนะครับตั้งแต่3เดือนแรกเนี่ยตัว return ของตลาดเนี่ยจริงๆเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันเริ่มปรับลดลงในช่วงประมาณสัก1ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตอนปัจจุบันเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยตัว return ของตลาดอาจจะเหลือประมาณสัก 0% นะครับไม่ได้บวกขึ้นมามากนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องมาจากเงินเฟ้อที่มันเร่งตัวนะครับทำให้ตัว prospect หรือว่าการเจริญเติบโตของ GDP เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดเป้านะครับนั่นก็ทำให้มันเริ่มกระทบกับเรื่องของราคาหุ้นในตลาดนะครับแต่ว่าถ้าถามผมก็คือว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันยังไม่ปรับตัวขึ้นสูงกว่านี้นะครับแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงในช่วงครึ่งหลังนะครับบวกกับที่เราจะมีเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็นโยบายการลงทุนใหม่ๆในตลาดฟิลิปปินส์นะผมคิดว่าตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ในช่วงครึ่งหลังยังเป็นตลาดที่น่าจับตามองนะครับแต่ว่าปัจจุบันผมคิดว่าเสน่ห์ของตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ในช่วงระยะสั้นเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยอาจจะลดลงไปนะครับเพราะว่าในไตรมาส2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือว่าทั้งตลาดอาเซียนเนี่ยอยู่ในช่วงที่เป็นไซเคิลที่เป็นการดาวเกรดนะครับดาวเกรดทั้ง GDP นะครับดาวเกรดทั้งตัว earning นะครับทำให้อาจจะเห็นได้ว่า return ช่วงนี้มันจะซอฟต์ไปหน่อยนะครับค่ะแล้วปัจจุบันเองเนี่ยในส่วนของกองทุน SP Flex Plus เนี่ยมีสัดส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นฟิลิปปินส์อยู่เท่าไหร่คะแล้วในระยะข้างหน้าเนี่ยพี่จุ๋ยมีมุมมองในเรื่องของการปรับพอร์ตตรงนี้ยังไงบ้างครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าในช่วงไตรมาส2เนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ไซเคิลที่เป็นการประกาศงบนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าเราอาจจะเห็นงบที่ออกมาผิดคาดไปนิดนึงแล้วก็เรื่องของ GDP ที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นน้อยกว่าที่คาดนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็ในพอร์ตของการลงทุนเนี่ยเรามีการถือเงินสดขึ้นมานะครับอยู่ราวๆสักประมาณ 20-30%นะครับแล้วก็ประเทศอย่างฟิลิปปินส์ที่เราค่อนข้างที่จะบูลลิชมาตลอดเนี่ยก็ถูกลดน้ำหนักเป้าการลงทุนนะครับจากที่อยู่ราวๆสัก 20% เนี่ยปัจจุบันมาอยู่แถวๆราวๆสัก 10% ลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามาดูจากพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันเนี่ยเราเน้นที่จะเข้าไปลงทุนในกลุ่ม3ประเทศหลักนะครับคือมีไทยนะครับแล้วก็เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียจะเป็น3ประเทศที่มีเวทการลงทุนที่เยอะที่สุดนะครับโดยที่ในช่วงไตรมาส2ไปจากนี้เนี่ยเราจะเริ่มโฟกัสที่การประกาศงบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วละว่าบริษัทตัวทะเบียนที่ไหนเนี่ยได้เริ่มได้รับผลกระทบจากการที่มีราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่มันเริ่มได้รับผลกระทบนะครับค่ะก็เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยกองทุน SP Flex Plus ก็มีนโยบายการบริหารที่เรียกว่ายังคอนเซอร์เวทีฟอยู่ยังระมัดระวังสัดส่วนสำหรับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ลดลงจากเป้าทาร์เก็ตเนี่ยเดิมมี 20% ก็ลดลงมาเหลือ 10% นะคะทีนี้ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าในเรื่องของงบออกมาจะเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนนะคะก็อาจจะพิจารณาจากตรงนั้นดูอีกทีหนึ่งนะคะ
สำหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะที่สนใจการลงทุนในกองทุน SP Flex Plus นะคะก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะคะตามช่องทางต่างๆของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามนะคะเข้ามาที่ทางบลจ. Asset Plus โดยตรงก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่จุ้ยมากๆนะคะค่ะก็สำหรับรายการกองทุนสายบวกวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในเทปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ. Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Moddit แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร 02-672-1111